แบบฝึกหัดรายวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร์เล่ม1ชั้นประถมศึกษาปีที่3หน้า51อย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะคะทุกคนและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ต่อๆไปนะคะข้อ5แม่บ้านซื้อเครื่องซักฟอกอากาศ2เครื่องเครื่องเล็กราคา 13,990 บาทเครื่องใหญ่ราคา 28,490 บาทแม่บ้านซื้อเครื่องฟอกอากาศทั้งหมดเท่าไหร่นะคะซื้อ2เครื่องก็ต้องจ่ายเงินมากขึ้นก็ต้องทำวิธีสัญลักษณ์ก็จะได้ว่า 13,990 บวก 28,490 วิธีทำบรรทัดแรกได้ว่าเครื่องฟอกอากาศเครื่องเล็กราคา 13,990 บาทบรรทัดต่อไปนะคะเครื่องฟอกอากาศเครื่องใหญ่ราคา 28,490 บาททำวิธีบวกนะคะบรรทัดต่อไปแม่บ้านซื้อเครื่องฟอกอากาศทั้งหมด 13,990 บวก 28,490 เท่ากับ 42,480 บาทข้อ5ตอบแม่บ้านซื้อเครื่องฟอกอากาศทั้งหมด 42,480 บาทจังหวัด1จัดกิจกรรมปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพประจำปีมีผู้เข้าร่วมปั่นจักรยานขบวนแรก 3,845 คนขบวนที่2 22,132 คนมีผู้เข้าร่วมปั่นจักรยานขบวนที่2มากกว่าขบวนแรกกี่คนมากกว่ากันเท่าไรนะคะต้องทำวิธีลบประโยคสัญลักษณ์นะคะต้องจำนวนที่มากกว่าเป็นตัวตั้งนะคะก็คือ 22,132 ลบด้วย 3,845 ประโยคสัญลักษณ์ 22,132 ลบ 3,845 วิธีทำแรกนะคะก็จะได้ว่ามีผู้เข้าร่วมปั่นจักรยานขบวนแรกนะคะ 3,845 คนมีผู้เข้าร่วมปั่นจักรยานขบวนที่2 22,132 คนถามบรรทัดที่3นะคะมีผู้เข้าร่วมปั่นจักรยานขบวนที่2มากกว่าขบวนแรกนะคะก็ต้องนำ 22,132 เป็นตัวตั้งลบด้วย 3,845 เท่ากับ 18,287 คนตอบมีผู้เข้าร่วมปั่นจักรยานขบวนที่2มากกว่าขบวนแรก 18,287 คนอยากเก่งคณิตคิดถึงคุณครูพึ่ง
แบบฝึกหัดรายวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร์เล่ม1ชั้นประถมศึกษาปีที่3หน้า51